วันนี้ก็เลือกเป็น Giant XL5 นะครับครับผมขอบ14กว้าง 7.5 ใช่ครับตั้งใจเลือกตัวนี้มาเลยป่ะพี่ตั้งใจเลยครับตั้งใจเลยเพราะว่าล้อทรงนี้พอใส่รถแล้วมันอมซุ้มและทรงมันสวยในการที่เราโหลดอยากได้สายย่อรีเควสต์กับเจ๊แมวไปเลยแล้วมันใช้งานได้จริงป่ะพี่ใช้งานได้จริงครับมันทุกได้จริง3ตันสบายสวัสดีแฟนเพจ Rental View ครับวันนี้นิวอยู่กันที่4มุมเมืองครับนิวเจอของดีคันนึงครับต้องบอกก่อนว่าเป็นอีซูซูตัวใหม่แล้วครับแต่งช่วงล่างสายย่อด้วยครับนี่ด้านหลังของเราครับบรรทุกจริงนะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าบรรทุกกี่ตันนะครับสำหรับคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดช่วงล่างกันหน่อยดีกว่าทำอะไรบ้างไปครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นไหนพี่ผมเอกนะครับหรือเพื่อนๆเรียกว่าเอกบางใหญ่นะครับพี่เอกครับครับผมรถพี่เป็นปีอะไรครับปี2023ครับทำอะไรไปบ้างครับสำหรับคันนี้ก็มีทำมาก็มีฝาเปลี่ยนฝาโปร่งจากพี่โอมคาร์บอนแล้วก็ชุดไฟหน้ากระจังหน้าเป็นตัวท็อป2023เป็นตัวท็อป2023ครับผมอันนี้งบประมาณในการแปลงหน้าเท่าไหร่ครับก็ใช้งบประมาณ30,000ครับผม 30,000 ครับเฮ้ยคือมันได้หล่อๆแบบนี้เลยใช่ครับได้หล่อๆอย่างนี้เลยแล้วไฟอ่ะพี่พวกไฟด้านในอ่ะไฟด้านในนี่ก็ติดมาชุดนี้ก็ทั้งคันก็ 3,000 บาทรอบคันคือติดรอบคันมาแล้วรอบคันแล้วอันนี้เราออกรถตัวไหนมาจากเจ๊แมวเจ๊แมวครับเจ๊แมวดอนเมืองไฟตัดหมอกนี่เสริมไหมป่ะครับเสริมครับไฟตัดหมอกนี่เป็นของตัวท็อปเป็นไฟตัวท็อปรวมอยู่ในเซ็ตพวกแปลงหน้าอะไรด้วยป่ะแปลงหน้าหมดเลยเออเขาท่าครับผมเดี๋ยวนี้ออกรถมากับเจ๊แมวนี่คือก็ได้แบบนี้เลยได้หล่อๆแบบนี้เลยสามารถรีเควสต์ได้ได้เลยไอ้หยาบไม่ธรรมดาใช่ครับห้องเครื่องได้ทำไหมครับคันนี้ห้องเครื่องไม่ได้ทำครับรถเดิมแค่รีแมปอย่างเดียวรีแมปใช้งานจูนใช้งานมาจากอู่เอ็มย่อยเขามาเร็วเริ่มต้นที่ราคา 3,500 บาท 3,500 บาทแต่ถ้าเป็นจูนซิ่งจูนซิ่งก็เริ่มต้น 5,000 บาทสเต็ปใช้งานกับจูนซิ่งมันจะต่างกันนิดหน่อยใช้งานนี่คือวิ่งใช้งานประหยัดน้ำมันด้วยทำความเร็วได้ด้วยครับผมเดิมทีคันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่อง 3,000 ครับ 3,000 อ๋อก็กำลังเขาเหลืออยู่แล้วแต่พี่ก็ทำเพิ่มหน่อยทำเพิ่มคืออยากให้มันวิ่งมันนิดหน่อยนึงครับผมแล้วแถมประหยัดขึ้นด้วยประหยัดขึ้นด้วยโอ้โหเข้าท่าโชคหน้าเป็นโชคอะไรครับเป็นโชคของซันโชครับเป็นซันโชครับผมอันนี้มันทรงมันหน้าเชิดหรือว่าพี่บรรทุกหนักมันก็เลยหน้าเชิดเป็นทรงหน้าเชิดอยู่แล้วเป็นทรงหน้าเชิดคันนี้ใครทำช่วงล่างให้พี่จากแบงค์ชบานนทบุรีครับโอ้โหอดใจไม่ไหวละขอไปดูช่วงล่างกันหน่อยได้ครับเดี๋ยวล้วงของใครล้วงของใครทำมาจากราชบุรีครับทำมาจากราชบุรีอ๋อก็คือใช้งานเจ๊แมวเจ๊แมวจัดแต่การให้หมดเลยเจ๊แมวดอนเมืองจัดให้หมดเลยเขาดูแลดีเนาะใช่เขาดูแลให้เลยเราต้องการอะไรเขาดูแลให้หมดอ๋อมันเป็นเลทเหรอพี่ใช่ครับเป็นแป๊บปลาขั้นเลทคือมันไม่ใช่ไม่สวยนะแต่ก็คือบอกว่ามันเป็นสเต็ปเนี้ยมันเป็นใช้งานใช่เป็นรถใช้งานมันเป็นมีร่องรอยเป็นธรรมดาใช่ครับอันนี้ขนที่กี่ตันนะครับอย่างนี้ก็ตัน5ครับตัน5ตัน5อ๋อเพราะมันเป็นผักมันเลยดูสูงใช่ๆมันดูสูงครับผมตัวนี้ก็เลือกเป็น Giant XL5 นะครับครับผมขอบ14กว้าง 7.5 ใช่ครับตั้งใจเลือกตัวนี้มาเลยป่ะพี่ตั้งใจเลยครับตั้งใจเลยเพราะว่าล้อทรงนี้พอใส่รถแล้วมันอมซุ้มและทรงมันสวยในการที่เราโหลดนี่ๆๆดูดิทรงพี่รีเควสต์ไปป่ะว่าอยากได้สายย่อใช่อยากได้สายย่อรีเควสต์กับเจ๊แมวไปเลยแล้วมันใช้งานได้จริงป่ะพี่ใช้งานได้จริงครับมันทุกได้จริง3ตันสบายอ๋อ3ตันก็คือเหลือๆแล้วสำหรับผลผ่านใช่ใช่ครับวาล์วชัสซีป่ะครับเตี้ยอย่างงี้วาล์วครับวาล์วครับดูสเต็ปนะครับนี่เป็นการวาล์วชัสซีนะย้ายหุ่นแนบเจาะหุ่นแนบเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงครับผมไอ้ช่าไฟเฟอร์นี่เดิมเดิมครับเดิมสเต็ปใช้งานของจริงว่ะนี่ที่บอกว่าติดไฟรอบคันนะครับเอ้ยมันก็ดูแบบมีออร่ามันมีเสน่ห์ดีนะเวลาวิ่งเราเหมือนเราโชว์ช่วงล่างอะครับให้คนเขารู้ว่าช่วงล่างเราทำอะไรมาอะไรเงี้ยโชค4ต้นโชค4ต้นเป็นของสอเจี๊ยบเซอร์วิสใช่ครับอันนี้พี่แบงค์จัดการให้หมดเลยแบงค์จัดการให้หมดแล้วแหนบอะครับแหนบนี่ก็แหนบมันค่อนข้างหนานะใช่ช่วงล่างนี่เขาจัดการให้หมดเลยคือเรารีเควสต์จากศูนย์เลยว่าเราอยากได้แบบนี้ทรงย่ออันนี้ก็คือวิ่งประมาณวันหนึ่งกี่กิโลพี่วันหนึ่งก็80 โลใช่ก็คือสบายแล้วไม่ต้องจอดสบายครับแล้วตอนนี้พี่ทำธุรกิจอะไรครับพี่เอกขายผักครับขายผักอยู่ตลาดบางใหญ่ซิตี้สำหรับใครที่สนใจอยากไปเยี่ยมเยียนที่ร้านสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับก็ติดต่อได้ครับก็ร้านแม่ใจผักสดเบอร์โทรก็
0890228586สนใจอยากซื้อผักสดๆก็ติดต่อได้ครับฝากวาเฟซบุ๊กกันนิดนึงครับก็เฟซบุ๊กนะครับต้นน้ำผักสดตลาดบางใหญ่แล้วก็อีกเฟซบุ๊กหนึ่งคือเฟซบุ๊กเองก็คือตาเอกบางใหญ่ครับผมนี่ก็ไปอุดหนุนกันได้ใครผ่านไปผ่านมาอยู่ที่ไหนนะครับบางใหญ่ซิตี้ครับบางใหญ่ซิตี้นี่ก็ไปอุดหนุนพี่เอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้นิวก็ขอบคุณพี่เอกมากครับครับขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้สำหรับใครที่อยากออกรถแล้วได้ทรงแบบนี้เลยไปทำกินก็สามารถติดต่อเจมแอลอิสุสยามซิตี้ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากทำช่วงล่างก็สามารถติดต่อพี่แบงค์ชบาได้ครับสำหรับวันนี้นิวก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับฝากการรับประกันล้อไว้นิดนึงโครงสร้าง10ปีสี2ปีนะครับสำหรับล้อใจแอนเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ